วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คอนเทนต์ของเมืองทองทีวีนะครับเราพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่สนามมาวินสเตเดียมนะครับวันนี้ขุนพลกิเลนพยองของเราฝึกซ้อมช่วงเช้านะครับเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่โปรแกรมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่5นะครับจะกลับมาทำการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งซึ่งสโมสรกิเลนพยองเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยจะบุกเยือนสุโขทัย FC ในวันที่12กันยายนที่ถึงนี้ก็คือวันเสาร์ที่ถึงนี้นั่นเองล่ะครับคุณผู้ชมหลังจากที่รอคอยกันมาเกือบครึ่งปีกันเลยทีเดียวนะฮะฟุตบอลไทยลีกหยุดเบรกแล้วก็หนีโควิด-19 ไปนะฮะครึ่งปีก็จะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้านะครับหลังจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะสโมสรกิเลนพยองของเรามีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับทีมชลบุรี FC ซึ่งแฟนคลับกิเลนพยองก็จะได้เห็นผ่านการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนะครับวันนี้ก็กลับมาเทรนนิ่งกันอีกครั้งหนึ่งช่วงเช้าเราจะได้เห็นฉัตรมงคลทองคิรินนะฮะรวมไปถึงลูคาสโฮชานะครับกลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ตามปกติแล้วล่ะครับซึ่งก็ต้องรอเช็คอาการบาดเจ็บความฟิตของทั้งคู่รวมไปถึงซาดอมีไซเยฟด้วยนะฮะว่าจะพร้อมแล้วก็ทันสำหรับเกมที่จะบุกเยือนสุโขทัย FC ในวันเสาร์ที่ถึงนี้หรือไม่นั่นเองนะครับช่วงเช้าอุณหภูมิค่อนข้างที่จะร้อนพอสมควรเลยล่ะครับแต่กุนซือกามาเองก็คงจะเห็นข้อผิดพลาดของคุณพลกีเลพยองในเกมอุ่นเครื่องกับฉลามชนชลบุรี FC ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้จะต้องโฟกัสแล้วก็ต้องแก้ไขในจุดที่ผิดพลาดไปในเกมที่เปิดบ้านเสมอกับชลบุรี FC ไป2-2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับในการฝึกซ้อมช่วงเช้านะครับจะเห็นเจ้าพีเมียนะฮะมาฝึกซ้อมกับทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดด้วยนะครับพีเมียเองเป็นนักเตะของอสัมชัญธนบุรีนะฮะแล้วก็โยกมาเล่นกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนี่แหละฮะแล้วก็ถูกปล่อยยืมตัวไปหลายต่อหลายที่เลยนะครับในฤดูกาลนี้แล้ววันนี้ก็ได้มาฝึกซ้อมแล้วก็รวมไปถึงมีชื่อออกสตาร์ทกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดชุดใหญ่นั่นเองล่ะครับการฝึกซ้อมเช้านะครับถึงแม้ว่าช่วงเช้าจะอากาศร้อนอุณหภูมิร้อนแดดร้อนนะฮะแต่มันมีข้อดีนะฮะนักเตะกิเลนพยองเนี่ยจะมีสมาธิในการฝึกซ้อมเพิ่มมากขึ้นล่ะครับเพราะว่าคุณตื่นเช้ามาแล้วคุณก็มาฝึกซ้อมเลยและสนามฝึกซ้อมมาวินสเตเดียมเนี่ยตอนเช้าๆก็จะไม่มีอะคาเดมี่ไม่มีทีมพันธมิตรนะฮะฝึกซ้อมอยู่ข้างๆก็จะมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงมันติดกับตลาดนัดมะลิใช่ไหมฮะก็จะไม่มีรถเข้าออกตลาดมะลินักฟุตบอลก็จะได้มีโฟกัสในการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นั่นเองที่สำคัญเมื่อฝึกซ้อมเสร็จปุ๊บทุกคนก็สามารถเดินทางไปรับทานอาหารมื้อเที่ยงแล้วก็ได้พักผ่อนกันนะฮะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายๆสายๆนะฮะคุณพลกิเลนพยองของเราก็มีโปรแกรมจะต้องไปตรวจโควิด-19 กันทั้งทีมแล้วครับเนื่องจากว่าสัปดาห์หน้าจะแข่งขันแล้วก็เป็นกฎของสมาคมฟุตบอลนะฮะที่ให้แต่ละสโมสรไปตรวจหาเชื้อโควิดนะครับก็เดี๋ยวช่วงบ่ายๆคุณพลกิเลนพยองของเราก็จะ move ไปทั้งทีมแล้วฮะเดี๋ยวตามดูภาพบรรยากาศแล้วก็คอนเทนต์ของบนทองทีวีของเราได้ในช่วงค่ำๆก็แล้วกันนะครับและนี่นะครับก็คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมช่วงเช้าที่บนทองทีวีของเราเก็บมาฝากครับ